ยังไม่ทีแรกก็ยังไม่เชื่อนะบอกว่าคันน้ำแตกเพราะว่าเราตอนเราขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดูก็ไล่ตามถนนเจ้าพระยาได้ไหมไปประมาณเป็นลักษณะนี่แม่น้ำอยู่ข้างหน้าเราเหรอคะแม่น้ำเจ้าพระยาหายก่อนแล้วคุณนั้นดีมาจังหวัดทางคอตลอดเลยอันนี้ยามกันจองอีกนิดท่านท่านท่านอย่างนี้เรามาเนื้อที่ท่านนามอะไรคือมาของคุณลายตาละเบิร์กัสแสดงว่าตรงแนวประมาณ6กิโลเมตรเหรอคะพี่ก็8กิโลเมตรใช่ไหมคะที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งนี้น้ำท่วมหมดเลยในพื้นที่ตำบลจระเข้ร้องทั้งหมดเลยมันมิดหลังคาเลยนะคะแล้วชาวบ้านตอนที่น้ำท่วมเนี่ยเขาอพยพขนของทันไหมคะเพราะว่ามันเขื่อนแตกไม่ได้เตรียมของบางส่วนก็ทันคนที่ชั้นบนแต่ที่บ้านที่เตี้ยนี่ไม่ทันโอ้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายมากเพราะมันอยู่บ้านชั้นเดียวแต่บางคนในบ้านสองชั้นนี่ก็เอาขึ้นชั้นบนได้แต่ก็บางบ้านนี่ก็หนีไม่พ้นก็ขึ้นไปบนบ้านนี่ครับครับผมนี่แหละครับไปดูนี่Oh, atas sini susah. Kau di kau dah, kita ke bawah ini. Tengok komisen, tengok komisen. Jadi pengalaman besar. Tengok komisen. Tengok kami ingat dah. Ini ke amur ni, kelihatan macam ni. อย่างนี้ค่ะปลูกกล้วยอินทผลัมสดนะคะแถวนี้นะคะก็น้ำจมเสียหายหมดเลยนะคะkita setakat ni dulu. Ya, terima kasih. Tok Kuih kita hari ini boleh kece Pataruo untuk รู้นะคะที่บ้านตรงจนไปถึงที่ริมถนนนั้นใช่ไหมคะก็จะมีคันดินกั้นไว้เพื่อที่ไม่ให้น้ำเนี่ยไหลข้ามไปฝั่งซึ่งเป็นถนนสายเอเชียใช่ไหมคะมันก็จะมีความเดือดร้อนในวงกว้างแต่พอถึงนี้ก็คือฝั่งเนี้ยก็เลยมีน้ำท่วมสูงที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเหมือนตรงนี้เป็นทุ่งนาหรือเปล่าคะมันที่สวนเขาก็เลยกลายเป็นจมน้ำไปหมดเลยกลายเหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำอ่ะใช่ไหมฮะต้องอย่างนี้ตายไหมถ้าอยู่นานๆตายก็ตายสลากิตเตอร์ยังเจอละครับมาแซ่ที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนี่ก็นะคะสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่3แล้วนะคะจริงๆก็ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่เริ่มมีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานวิทยานะคะลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ขยายวงกว้างหรือว่าเนื่องจากระดับน้ำเจ้าพระยาสูงทำให้พื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นเนี่ยค่ะที่ตำบลจระเข้ร้องอำเภอพะโยงเขาก็มีทำคันกั้นน้ำใช่ไหมคะพี่แต่เป็นคันดินหรือว่าเป็นคันปูนคะเป็นคันดินด้วยค่ะเป็นคันดินแต่ด้วยความที่อะไรแบบน้ำมีสูงการเสริมกระสอบก็เลยคันดินพังขึ้นมานะคะทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่ตอนนี้เห็นว่าที่หลายคนที่ชาวบ้านเองอยากจะให้มีการระบายน้ำเข้าทุ่งหรือใช่ไหมคะระบายน้ำออกเป็นยังไงบ้างคะพี่ตอนแรกก็มีการเถียงกันนะเนาะจะกักน้ำไม่ให้ข้ามฟากแต่ชาวบ้านบอกไม่ได้มันก็ต้องระบายไปบ้างถ้าไม่ระบายเนี่ยตรงส่วนนี้มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นพอเขาก็มีการให้เว้นช่องช่องการระบายบ้างแต่ว่าที่นี่เนี่ยครับเป็นสุ่งแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้นี่มาอีกมาดูสุ่งเจ้าพระยาแดนพุ่งเลยบุดดอกจะมาสกัดไอ้ผสมใช่แล้วตอนนี้ก็คือตั้งแต่น้ำก็นิ่งแล้วตั้งแต่วันที่4มาจนถึงวันนี้ก็น่าจะ1สัปดาห์แล้วนะคะที่น้ำท่วมซึ่งก็มาไวไปไวแต่พอแต่ถ้ารอให้น้ำเจ้าพระยาลดน้ำตรงนี้ถึงจะลดใช่ไหมคะใช่ค่ะเขามีการไก่นู่นตรงนู้นมีเป็ดอีกบ้านนึงมีเป็ดที่ขาวๆที่เป็ดรับว่าไก่เป็นฟาร์มอยู่กี่วันแล้วเนี่ยมันหลายนุ่นเป็ดข้างในนุ่นเป็ดอยู่บนหลังคาไก่ฟ้าในสมัยกั้นน้ำกันในเขตเทศบาลนครยะลาก็พื้นที่ของตำบลตะเตงเนี่ยนะตลาดเก่าอ่ะตลาดเก่าเชื่อมต่อระหว่างสามตะเตงนอกก็ทำรูแล้วเปิดทั้งวันท่วมแล้วก็เกิดความเสียหายจำนวนมากนะครับตอนนี้กำลังสวัสดีครับกำลัง